สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเซนต้าโลลิเซนนะคะในช่วงโลลิรีวิวนะคะวันนี้เอาใจสำหรับคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวแรงนะคะถึงแม้ว่าอาบน้ำมาเสร็จแป๊บนึงคือกลิ่นตัวมาอีกแล้วแล้วก็แบบต่อให้แบบเป็นคนที่ยังไงล่ะเหงื่อมันออกง่ายแล้วก็มีกลิ่นตัวจะบอกว่าเซนต้าก็เคยเป็นค่ะแต่ปัญหานี้จะหมดไปนะคะพอเซนต้าได้มารู้จักกับเลโซน่าค่ะเซนต้าเคยแบบใช้ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นตัวที่แบบว่าหลายตัวมากบางตัวก็ทำให้จักระแล้เหลืองคือแบบเราใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบเสื้อขาวอ่ะจักระแล้มันเหลืองอ่ะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะแล้วมันก็แบบทิ้งคราบเอาไว้แบบทำความสะอาดออกได้แบบยากมากนะคะแล้วที่สำคัญกลิ่นตัวมันก็ยังมาเหมือนเดิมค่ะนี่เลยนะคะเซนต้าขอแนะนำทุกคนค่ะให้รู้จักกับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเลโซน่าดรีมมี่ไวท์นะคะเซนต้าน่ะไปเจอมาแล้วก็ใช้ของเลโซน่าอยู่แล้วแหละแล้วรู้สึกว่าตัวนี้นะคะมันไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ทำให้ใต้แขนจะแคร์นะคะของเราอะดูกระจ่างใสได้อีกด้วยนะคะกลิ่นของเขาอะมันจะเป็นแบบน่ารักมากแล้วที่สำคัญนะคือมันแห้งไวอะแห้งไวมากอันนี้แค่ทาไปอะเนี่ยนะคะคือหรือว่ามันจะหมดวะนี่นะคะไม่รู้เห็นไหมนี่นะคะอันนี้คือแบบเซนต้าทาไปแล้วคือจะบอกว่ากลิ่นของมันอะหอมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหอมเลยค่ะแบบจะไปแบบโหนรถเมล์หรือว่าขึ้น BTS เนาะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราแบบต้องมั่นใจในวงแขกของเรากลิ่นแบบละมุนแบบเหมือนเด็กอะมันเหมือนเด็กวัยรุ่นอะเซนต้าก็เลยซื้อมาใช้นะคะตัวนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบทางคลินิกในผู้หญิง30คนนะคะจากฟิลิปปินส์อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าให้ใช้วันละ2ครั้งอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ว่ามันจะขาวหรือไม่ขาวหรือแบบกลิ่นเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่สำหรับตัวเซนต้าน่ะเซนต้าใช้แล้วเห็นผลจริงแล้วก็กลิ่นมันดีมากเลยนะคะคือมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าแต่ก่อนถ้าไม่ทาใช่ไหมหรือว่าทาตัวอื่นอ่ะมันแบบกลิ่นมันเอาไม่อยู่อ่ะคือไม่รู้นะว่าเซนต้าอาจจะแบบว่าไปโดนตัวไหนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ที่แบบว่ามันมีอยู่ในตัวนี้ไงมันเลยทำให้อ่ะกลิ่นของเขามันติดทนนานมากกลับมาบ้านก็ยังแบบมีกลิ่นที่หอมอยู่อ่ะคือมันเลิศนะคะวิธีใช้เขาบอกว่าก็ทาใต้วงแขนนะคะข้างละ 4-6 ครั้งทุกวันหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วตัวนี้นะคะเซนต้าซื้อมาประมาณ40 ml นะคะราคาน่าจะไม่เกิน100บาทยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะสำหรับตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้เซนต้าใช้แล้วเห็นผลจริงๆก็เลยแบบหยิบมารีวิวนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าช่วยระงับกลิ่นกายอยู่เซนต้าก็แนะนำเป็นเลโซน่าดรีมมี่ไวท์ตัวนี้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เซนต้าขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปค่ะช่องโลลิเซนยังมีคลิปวิดีโออื่นๆที่คุณอาจจะสนใจสามารถเลือกดูได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาวันนี้ก็สวัสดีค่ะ